ูสวัสดีครับผมพี่น้องปองไปสุขูสุขวันนะครับวันนี้พบกับตะกี้เซียนกุ้งนะครับผมวันนี้สิพาพี่พี่น้องนะครับมาทำความรู้จักนะครับอุปกรณ์ในการดักกุ้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือสำคัญมากๆนะครับผมที่เซียนกุ้งได้ใส่นะครับผมนี่เลยครับนี่ครับพี่น้องก็เป็นมุ้งนะครับมุ้งดักกุ้งครับรอบไกลนะครับแล้วแต่คนสิเอิ้นนะครับแต่ว่านี่ก็เอิ้นว่ามุ่งนะครับมุ่งรักมุ่งรักพุ่งครับนะครับพี่น้องแล้วกลางให้เบิ่งครับอันนี้คือตอนเมื่อท่านได้กลางนะครับมันสิเป็นประมาณนี้นะครับผมข้างล่างคือตรงเรียงไว้สําหรับมุ่งดูนะครับตรงนี้ข้างล่างครับมันสิกลางให้พี่ให้น้องเบิ่งนํากันครับพี่น้องครับการกลางก็คือดึงเสือกดึงเสือกอยู่ปลายมันขึ้นนะครับนี่ครับพี่น้องที่มีเสือกอยู่ปลายมันนะครับดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นได้ประมาณนี้ครับอันนี้เส้นกุ้งซื้อมามี8หูครับพี่น้องมี8หู8ช่องทางเขานะครับกุ้งสามารถเข้าได้หลายทางนะครับแล้วก็มันสิมีถุงเนื้อให้นํานะครับผมแต่ว่าเส้นกุ้งเอาไปซักตากครับตากแห้งอยู่นะครับพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็สิมีช่องเป็นช่องทางเขานะครับเอ้ยบ่แม่นเป็นช่องทางเทกุ้งหวางครับนี่ไว้สําหรับเทกุ้งย่างโหดที่เอาหวางครับมีซิปในการรูดออกนะครับเปิดซิปได้นะพี่น้องโอเคหรอยังไงครับราคานะครับสิบอกพี่น้องนะครับราคาในการที่เข้าซื้อมานะครับฟังดีๆครับพี่น้องอันนี้ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับจากช้อปปี้ราคา80บาทนะครับหลังละ80บาทนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องท่านใดอยากได้อยากใส่นะครับส่วนมากมันสิขายอยู่ในเน็ตนะครับแต่ว่าขายอยู่ในว่าอยู่น้ำล่างใช้อุปกรณ์นักจับสนามนะครับมันก็สิมีราคาสูงครับท่านผู้ใดอยากได้หลายมันแพงนะมันซื้ออยู่น้ำมันล่างนะครับการแนะนำพี่น้องซื้อในร้านในโลกเอในเขาเอิ้นว่าไงนะในร้านค้าในออนไลน์ดีกว่านะครับเพราะว่ามันสิได้ราคาถูกนะครับในเขาสิได้โค้ดอีกประมาณว่าโค้ดเนาะเป็นโค้ดส่วนลดนะครับพี่น้องอันนี้การได้ส่วนลดส่งฟรีนะครับผมก็ซื้อมา6อันนะครับพี่น้องกะ68 48แล้วก็ได้ส่วนลดอีกในจ่ายแค่400กว่าบาทนะครับพี่น้องถือว่าคุ้มนะครับเดี๋ยวมีโอกาสได้สั่งอีกนะครับพี่น้องครับอันนี้เขาหอดปลาคุณได้พี่น้องบ่แม่นเขาตะกุ่งเลยแต่ว่าเมื่อนั้นเอาไปใส่มันเขาปลาเนาะก็บ่เอาแล้วเพราะว่าเขาเอาตะกุ่งเนาะนี่ครับทางเขามันใหญ่ครับพี่น้องเอาหัวดีกว่าสุบได้เลยได้นี่ครับส่วนย่ามเก็บมันก็สิมีอันตัวเนาะมีหัวมันนะครับไปสําหรับบีบมันก็สิล็อกฝังสิครับพี่น้องสั้นลูกไม้กุ้งมันอยู่ทั้งล่างเปียกมันอยู่เปียกยันหน่อยเท่ากับเก็บมาเฮียนกวนขันยาดีเทเท่ากับจังอันนี้ไม่ยิ่งดึงขึ้นไม่นะครับยิ่งดึงขึ้นไม่แล้วก็ยังเปิดเสียบแล้วก็เทออกใส่กะละมังนะครับสั้นลงอย่างนี้นะครับพี่น้องนี่ครับมันถือดีครับพี่น้องอันนี้คือว่ามันโกใหญ่ครับพื้นที่มันหลายนะครับมันก็เทให้กุ้งเห็นง่ายครับเขาง่ายกว่าหูมันใหญ่หูมันลึงครับพี่น้องนะครับถ้าผู้ใดอยากได้นะครับก็ลองสั่งเบิ่งหั่นผู้เฒ่าผู้แก่อยากได้ก็ให้ลูกให้หลานสั่งให้เด้อครับเด้อเพราะว่ามันถือกว่ากันโอ้มื้อนี้ลมแห้งครับพี่น้องลมแห้งกันหน่อยครับเพราะว่าถึงมืออากาศหนาวนะครับแบบฝนตกแล้วมันล่มนะครับพี่น้องแดดบ่มีเด้อครับมื้อนี้บ่รู้ว่ามื้อแรกสิได้ใส่หรือบ่ครับเพราะว่าลมแห้งครับย่านใส่เข้าไปครับนี่ครับพี่น้องกะมาฝากพี่ฝากน้องนะครับอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับคือว่าบ่เล็กหน่อยนะครับสำคัญมากเลยนะครับในการใส่นี่แหละเป็นพระเอกนี่นะครับใส่กุ้งคือพระเอกนะครับถ้าบ่มีใส่เข้ากับบ่ได้กุ้งนะครับพี่น้องก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมพากันไปหาซื้อมาใส่นะครับราคา80บาทถามมีอีกรุ่นนึงครับพี่น้อง6ช่องมันก็สิถือลงมาอีก6ช่องก็สิประมาณ65นี่นะครับมันก็สิมีอีก4ช่องที่ช่องนี้อยู่ประมาณ30บาทนะครับคือแต่ว่ามันน้อยนะครับมันบ่ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็10ช่องก็สิ100นึงนะครับพี่น้อง95บาทถึง100นึงนี่แหละจําบ่ได้คือกันนะครับพี่น้องแต่ว่าส่วนตัวนะครับมัก8ช่องเพราะว่ามันพอดีมันบ่หลายพวดอัน6ช่องก็สิน้อยพวด10ช่องก็สิหลายพวดครับก็เลยเอา8ช่องครับผลตอบรับถือว่าดีนะครับพี่น้องตะกุ้งเขาหลายนะครับเพราะอาหารก็ใส่ลงไปข้างในนี่ล่ะเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามชมเบิ่งพี่น้องจังซี่เข้าสิพาไป
ใส่ลองเบิ่งนะครับการใส่จังไดการวางจังไดนะครับปลูกจังสิเห็นปลูกจังสิเขาดีจังสิมักนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมนะครับเด้อสวัสดีครับไปลาพี่น้อง